เขาไปบอกแบบนี้ไหมครับโอ้ยผมบอกแล้วว่าแปลว่าแปลว่าเฮ้ยพี่น้องมาได้หลายคนต้องถามเขาสิบอกแปลว่าแปลว่าแปลว่าเขาสิจันไม่รู้จักมาเพราะว่าผู้พอรู้อ๋อเห็นญาตินั่งกันเยอะๆก็เลยมาโอเคเอาทีนี้ฟังหลานนะฟังหลานนะไม่ชวนคุยแล้วไม่ต้องหันแล้วครับพอแล้วนี่หันมาทางนี้พ่อใหญ่เรามาที่นี่ได้ยังไงใหญ่ไปไล่ฟังแหมเห็นแล้วครับพ่อใหญ่ไปไม่ใช่หมอไม่มีหมอไม่ได้เรียนหมอหัวสีขาวที่นี่ภาษาเรียกท้องถิ่นว่าอะไรครับหัวงอกแหมนะฮะหัวงอกเรียกกันหัวงอกพวกเขาโอเคเราสุรทราบร่วมกันเดี๋ยวใครมาใหม่เพื่อนใหม่มาใหม่ก็บอกว่าลุงหงอกนะครับเนาะไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ได้เรียนหมอด้วยพอได้เรียนมาลุงหงอกหัวหงอกนี่แหละเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องของความไม่สบายตัวต้องแปลไหมครับความไม่สบายตัวแปลตัวต้องหัวจักดีมากพูดครับเล่าเลยความไม่สบายตัวคือปวดตามเนื้อตามขาดีครับจบนี่เธอเรียนเก่งมากเลยอ่ะนี่คือใช่ไม่สบายตัวคืออะไรครับปวดตัวนะครับปวดตัวเจ็บตัวนั่นแหละคือความไม่สบายตัวทีนี้ไม่ให้ตอบแล้วนะว่าเราได้คะแนนไปแล้วถามว่าความไม่สบายใจล่ะมันเป็นยังไงความรู้สึกหงุดหงิดแม่จ่าคืออะไรจ่าคือหงุดหงิดตอบแม่เร็วหงุดหงิดหงุดหงิดไม่ซ้ำอย่าตอบซ้ำไม่สบายใจมันจะเป็นอะไรได้อีกขึ้นหมอนอ้าวเร็วกังวลเท่าใหญ่ไม่สบายใจจะเป็นอะไรได้อีกโอ้ยตอบไม่ได้หรอกตอบไม่ได้อีกแล้วตอบไม่ได้หรอกกังวลได้ไหมกังวลได้ไหมกังวลได้ไหมเท่าใหญ่ก็พอได้ยังหรอกโอ้โหแต่ตอนนี้รู้สึกนี่อันนี้รู้สึกยังไงเจ็บปวดเป็นทุกข์กันทุกข์เย็บแล้วดูทีนี้รู้แล้วยังใครที่ทุกข์ใครจังเจ็บด้วยทีนี้รู้แล้วเนาะยิกปั๊บใครจักปั๊บถ้าโดนหยิกตลอดเวลาโดนหยิกตลอดเวลานอกจากไม่สบายตัวแล้วยังไม่นี่ตลอดเวลาไม่สบายใจเนาะใครมาบันหยิกเราตลอดเวลาเนาะทีนี้รู้แล้วนะตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเราต้องรู้ตัวเราว่าเราไม่สบายตัวตรงไหนตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตั้งแต่หัวจดเท้าตลอดจนเราก็ต้องพอบุ๋มบิ๋มหันไปปุ๊บยายมองเลยทีนี้ผมจะรอนะรอใส่มาที่นี่แน่เลยป่ะเอามาขายของไม่ใช่ตลอดจนความไม่สบายใจความไม่สบายใจมันก็ไม่สบายตัวมันไม่เหมือนกันนะยายอ่ะผมรอว้าต้องหมกให้ผมจบรอเนี่ยเขามาตัวเออว่าจะเข้ามาหรือเปล่านี่จะเกี่ยวกับเราไหมเกี่ยวป่ะจะรอยายฟังอยู่ไม่เนี่ยสามคนจะเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเมื่อยังมาไม่ถึงจะเดินลำบากมาไปมาอยากมาฟังคนเรากับเขาว่ายากมากเลยไม่ใส่ก็อย่างนี้นะคะให้ยังก่อนพักทีนี้ถามว่าที่นั่งอยู่เนี่ยไม่สบายตัวตรงไหนครับแม่ขาเข่ามันไวนะค่ะแข็งแรงดีนะอะไรนะแข็งแรงดีรู้ว่าแม่แปลแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรเพราะนั้นเป็นคนนั้นเป็นอันนี้แปลแล้วใช้ได้ดิอยากได้อย่างนี้อาแม่เป็นอะไรปวดหัวลงมาหลังใส่เองโอเคคุณแม่แว่นครับที่ตาอย่างเดียวตาแล้วก็หืดหืดหอบจ้าอันอื่นไม่รู้บอกอื่นไม่รู้บอกเป็นนิ่วอยู่ในถุงน้ำดีเห็นตรงไหนเอามาดูหน่อยกระดูกอยู่ตรงนี้ไม่มีมันต้องเอามาให้เห็นได้ขนาดนั้นแต่มันอยู่ในนั้นน่ะไหนล่ะครับมันอยู่ในถุงน้ำดีนู่นแหละนั่นแหละมันไม่มีเราเอามาให้ดูไม่ได้เออเราอ่ะตัวเราเอามาให้ดูไม่ได้เออใครบอกเราว่ามันมีหมอแน่เห็นมั้ยครับเราถามคุณยายเราไม่ได้ถามหมอนึกออกมั้ยครับเนี่ยคือเส้นแบ่งระหว่างเขากับเรา
เส้นแบ่งตัวนี้ถามว่าจะให้ช่วยเขาหรือช่วยเราช่วยเราแน่ตกลงว่าถุงน้ำดีไม่เกี่ยวเนาะชัดเจนนะยายป่ะพี่ยายชัดเจนนะครับคุณยายเอาเราช่วยเราพี่ป่ะพี่ดูโฟกัสเอาเราช่วยเราไม่ได้ช่วยเขาสุดท้ายแล้วเราเป็นอะไรที่ท้องครับปวดเจ็บไหมปวดเจ็บเจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมตอบสิครับเจ็บสิเจ็บเราเจ็บท้องชัดเจนนะชัดเจนก่อนไปหาเขาก่อนไปหาเขาเขาจะถามแล้วว่าอะไรมีอาการยังไงเขารู้ไหมตกลงเขารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ติดต่อใช้ได้นะคนเนี้ยเคยไปหาหมอใช้ได้นะแม่ชื่ออะไรเนี่ยแม่ชื่ออะไรมันไม่ออกสื่อไม่บอกอยากบอกสื่อออกไปแล้วนี่แม่ทายอยู่นี่ดูเอาบัตรมือผ่องกันบัตรมือผ่องเก็บไว้ตรงหนูนะเก็บไว้กันตรงนั้นนะได้เก็บไว้ได้นี่ไงไม่ได้เลยอยู่ในกระเป๋าเลยสรุปก็คือเขาไม่รู้ถูกครับแม่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมีแต่เราเท่านั้นน่ะจะรู้ว่าเราเป็นอะไรชัดเจนนะถูกไหมพ่อมีแต่เราเท่านั้นจะรู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราแค่บอกว่าเราเจ็บปวดไม่ต้องหวัดดีแม่เข้าไปเลยลุยชุดใหญ่แล้ววันนี้ตายแล้วดิยังยิ้มยังยิ้มยิ้มแม่ไว้ยิ้มยิ้มเออบอกยิ้มยิ้มคือเฮาก็ได้ส่วนละเนาะมาเป็นกรุงเทพมาเป็นสิเป็นไทยโอเคทีนี้ฟังนะครับอยู่อันนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วเอามาเอามาไม่ต้องหวัดดีจ้ะไม่ต้องหมูคะแนนก็ให้รันเขานั่งอยู่ได้หรอจ้ะว่าเขาก็ไม่ต้องหมูคะแนนไปนั่งข้างลูกไปถ่ายรูปแม่มานั่งฟังด้วยกันจะได้เข้าใจทีเดียวพร้อมกันร้อยข้างหลังมันมาเห็นลูกใช่ใช่ค่ะลูกเด็กสิบเอ็ดสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับว่าเจ็บกับปวดมึนมีใครมึนไหมมึนอยู่ค่ะมึนนี่ใช่ได้งงมีไหมหางงกับงงอยู่งงเบลอไหมมีใครเบลออ่ะดีมีงงเบลอเบลอมีไหมเบลอเบลอชามีไหมชาชาตรงไหนแขนมีกระขาโอเคขานิ้วมือทั้งหมดนี้บิวจะบิวมุมบิวจะหาข้อสรุปได้นะครับว่าพี่พูดถึงอะไรเห็นนะครับพี่พูดถึงความไม่สบายตัวตั้งแต่ศีรษะจนเท้าตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วก็พูดถึงความไม่สบายใจด้วยซึ่งส่วนน้อยมากที่จะไม่สบายใจส่วนใหญ่แล้วคงสบายใจกันดีคำว่าสบายใจเป็นน้อยมากนะครับเท่าที่ฟังอยู่โอเคนะครับความไม่สบายใจก็คือความรู้สึกสับสนและกังวลนี่แหละคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดแล้วก็หาที่จบไม่ได้ก็คือคิดไม่ขาดตัดไม่แตกตีไม่ตกแต่เท่าที่เห็นนี่ขยับอีกเราก็จะเราใช้เวลากันการคุยกันเนี่ยครับฟังตรงนี้ครับตรงนี้พัดลมพัดมาเขาอยากลบหอบฟังก่อนครับฟังก่อนครับก็ไม่ฟังเราก็จะไม่เข้าใจกันเดี๋ยวก็จะว่าลุงหมอเป็นหมอเป็นผีเป็นสางเนี่ยต้องฟังนะครับก่อนคุณแม่เจ้าของบ้านไม่สบายลุงหมอก็เลยเดินทางมาโดยคุณลูกได้เชิญลุงหมอมาจากที่กรุงเทพโดยใช้สองมือเปล่าในการที่จะทำให้สบายตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวพอเราไปเจอลุงหงอกเนี่ยเขาคือใครเขาทำอะไรได้และเขาใช้อะไรนะครับอันดับแรกเลยคือแค่บอกความรู้สึกของเราให้ได้ว่าเราเจ็บที่ใดปวดที่ใดมึนที่ใดงงตรงไหนงงเบลอตรงไหนชาที่ใดวูบไหมวันเนี่ยเดินแล้ววูบไหมเคยวูบไหมแม่ไม่เคยดีมากอย่าเคยซะ
แหมห้ามวูบนะไม่เอานะวูบเจ็บปวดมึนงงเบื่อชาวูบสั่นมีไหมสั่นไม่มีดีมากครับเนี่ยชัดเจนนะครับอาการต่างๆเหล่านี้แหละเป็นอาการหรือเป็นข้อมูลตามความรู้สึกของถามนะครับถามแล้วนะอาการทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึกของเขาหรือของเราครับของเรานี่แม่แว่นคิดว่าของเขาหรือของเราของเราคุณแม่เนี่ยนะครับ มันเป็นความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องเขาเรื่องเราดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราพูดเรื่องเขาความรู้สึกที่เรามอบให้เขาไปอะครับวันที่เขาถามเราว่าเรามีอาการเป็นเช่นไรเราก็บอกเขาพอเรามอบให้กับเขาภาษาจะถูกเปลี่ยนโดยเขาทันทีและจะถูกแปลงออกมาเป็นข้อมูลอยู่3ประเภทก็คือชื่อโรคนิ่วในถุงน้ำดีเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ความรู้สึกของเราจริงๆแล้วที่ท้องเราเป็นยังไงมันมีการแน่นมันมีอะไรนะแง่งแง่งแน่นแน่นอื่นแน่นท้องเห็นไหมครับดูฟังให้ดีนะเราคำว่าเราเนี่ยไม่ใช่บุ๋มก็ไม่ใช่บีมแล้วก็ผมด้วยเราที่เป็นรุ่นนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสิเวลาแน่นท้องท่านทำยังไงต้องมูจ้ะคุณปู่คุณย่าไม่เคยปวดหัวตัวร้อนเหรอเจอปู่ย่าทำไงกินแต่ยาแค่นั้นยาอะไรครับยาพาราปู่ย่ามียาพาราแล้วเหรอยาท่าน้ำขาวไหนยาท่าน้ำขาวปู่อ่ะทวดอีกทวดอ่ะทวดเราอ่ะทวดว่าจังไหนทวดทวดก็มูจ้ะกินยาท่าน้ำขาวทวดเราเป็นไงครับแม่วันแม่วันนาช่วยหน่อยสมัยชวดเราสมัยก่อนเขาดูแลกันยังไงเหยียบนี่เห็นไหมตัวจี๊ดผมไปเหยียบให้หน่อยเป็นไงครับเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นใหญ่นะคุณแม่แบบรุ่นชวดรุ่นทวดเขาใช้อะไรกันโบราณเลยไม่รู้เราไปกินยาสมุนไพรเนาะแน่มาแล้วเห็นไหมครับนี่ไงฮะอย่างมากสุดเราก็เคยถ้าเกิดการกินก็กินสมุนไพรถ้าผมเคยเห็นนี่เขาเป่าเอาเออนั่นมาแล้วจำได้แล้วโอ้แล้วบอกยาท่าน้ำขาวถามสมัยก่อนก็คือเป่าเอาลูบเอาใช่ไหมแน่นท้องเคยโดนเป่าไหมยังไม่เคยแสดงว่าเราไม่ทันไงครับทำไมผมยังทันเลยแสดงผมเข้าไปถึงกึ่งจริงๆในคำว่าโบราณจริงๆเขาลูบเขาคลำเขานวดบีบเฟ้นแล้วไปถึงเป่าใช่ไหมปอกปอกเคยโดนเป่าไหมที่ไหนกระเป๋าที่ไหนนี่อ่ะแล้วไม่ตอบเห็นไหมโอเคนะญาติบ่ถือญาติบ่ถือก็มันถ้าใครตอบผิดจะให้เครื่องนี้ไปตอบมันถือจะได้เอาเครื่องตอบผิดได้ไปตอนไหนให้ตอบผิดจะให้เครื่องนี้เราไม่ได้หาถูกผิดเราไม่ได้เก็บตังค์นี่ครับไม่ได้เพียรไม่เป็นไปแล้วก็เฮ็ดบ่เป็นดอกเห็นไหมครับไม่สิบ่ได้ตอบไม่กังวลเรื่องตอบถูกตอบผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนน่ะมันเป่าลูกคล้ำเอาน้ำเปล่าเนี่ยมาพ่นพลูอีกมีพลูตำตำใช่ไหมเคยนะมีพลูมีเหล้าขาวหรือไม่ทันทันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรุ่นนี้มาเนี่ยก็แสดงว่าเคยชินแล้วก็คุ้นชินอยู่กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วซึ่งสมัยก่อนจะไม่ทำอย่างนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสมัยก่อนที่เป็นความรู้สึกของตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเรารู้สึกอะไรครั้งแรกที่เราเป็นนั่นแหละเสร็จปุ๊บพอเราเดินไปหาเขานั้นเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นธรรมชาติถ้าเราเดินไปหาวิทยาศาสตร์ก็ว่าด้วยชื่อโรคว่าด้วยเคมีคืออะไรครับใครตอบหมูต่อเคมีคืออะไรคุณแม่ยาคือสารเคมีจังได้คือตัวเดียวกันเนาะสรุปเราสารเคมีที่ฆ่ายากับยาที่เรากินคือตัวเดียวกันไหมตระกูลเดียวกันเนาะใช้ได้เลยพูดเองนะตระกูลเดียวกันไหมแม่แว่นยาฆ่ายากับยาที่เราอย่าตอบตามผมนะใช่เหรอใช่จริงๆเหรอยาฆ่ายากับไอ้เคมีที่เรากินน่ะตระกูลเดียวกันไหมในกลุ่มของเคมีอ่ะว่าเป็นเคมีแสดงว่าใช้ได้
ใช้ได้เพราะฉะนั้นมากที่สุดมากที่สุดเราก็จะไม่ยอมที่จะกินเคมีง่ายๆต้องนะครับชัดเจนนะยากมากที่เราจะใช้เคมีเพราะฉะนั้นวันนี้อะครับที่เราเจอกันเนี่ยมานั่งฟังกันเนี่ยแค่รู้สึกอย่างไรตามอาการของเราโอเคนะผมจะสุ่มนะแม่ตกลงว่าแม่มีอาการเช่นใดครับตอบอาการครับเอาที่ไหนก่อนเป็นอาการก็มีแต่ตามัวตามัวจบนี่ครับด้านตรงข้ามของตามัวคืออะไรผมหนึ่งต่อกระจกไม่ใช่ด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามของตามัวคือมันไม่มัวสว่างสว่างโล่ๆเลยคุณแม่ต้องการความสว่างต้องการให้มองชัดชัดเจนนะครับแต่พอเป็นภาษาเขาถ้าภาษาเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรตาเป็นอะไรออกกระจุกได้ยินมาจากไหนน้ำหมอได้ไหมหมอบอกนี่แหละคือข้อหมอบอกนี่แหละคือนี่แหละคือเงื่อนไขที่เราจะเดินไปด้วยกันถามว่าฟังให้ดีนะครับอันนี้ถามซ้ำถามเดิมเลยนะว่าระหว่างช่วยเขากับช่วยเราช่วยใครครับช่วยเจ้าของเองแล้วช่วยเจ้าของเขาว่าช่วยเจ้าของคือช่วยเขาหรือช่วยเราครับแม่อย่าตอบผมอย่าไปช่วยดิช่วยเขาหรือช่วยเราช่วยเราช่วยเราเพราะฉะนั้นถ้าช่วยเราก็ต้องบอกความรู้สึกเขาหรือเราบอกความรู้สึกเราโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดรู้ดีกว่าคนกรุงเทพอีกอ่ะเชื่อไหมว่าถามคำถามนี้กับคนกรุงเทพที่เจอกันน่ะที่มาใน YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยพูดดังๆเลยเนี่ยตอบไม่ได้เลยไม่เคยคิดเลยนะว่าพวกเราจะตอบได้อย่างนี้นะครับคนกรุงเทพที่มาบ้านจากบ้านเราดอททีวีนะครับไม่ใช่กรุงเทพทั้งหมดนะหมายความว่าที่มาให้ช่วยเรื่องสุขภาพที่ดูจาก YouTube ที่คนในเมืองเนี่ยในกรุงในปริมณฑลในกรุงเทพสมุทรปราการระยองชลบุรีราชบุรีนครปฐมกลุ่มที่มาจาก YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับย้ำไม่สามารถแยกแยะการตอบแบบนี้ได้จึงไม่สามารถช่วยได้มากเท่าที่ควรเห็นไหมครับทีนี้พอมาถึงนี่เนี่ยสามารถแยกเขาแยกเราได้เพราะฉะนั้นการแยกเขาให้ห่างไกลออกจากเราลุงหมอก็ช่วยเราได้ถ้าเราพูดเรื่องความรู้สึกของเราชัดเจนนะตาเป็นต้อเป็นเรื่องของเขาเขาตามด้วยเคมีชัดเจนเนาะเวลาไปหาเขาก็จะมีชื่อโรคก่อนเมื่อเราได้ยินวันที่เราไปบอกอาการเขาฟังให้ดีนะครับใจเราจะเป็นยังไงเมื่อเขาบอกว่าเราเป็นโรคนั้นใจเป็นไงครับยากยากเลยจ้ะเนี่ยพ่อใหญ่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาบอกว่าเราเป็นโรคบอกว่าเป็นโรคข้ามิจฉาย่านเนี่ยย่านขึ้นขี้ข้านแล้วกลัวแล้วใช่ไหมแม่กลัวเลยกลัวเลยนะครับพอเป็นโรคเลยเป็นกลัวเลยความกลัวเข้าครอบงำทันทีเลยสั่นงกๆเลยสั่นเลยสั่นงกๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็วิถีชีวิตก็เปลี่ยนด้วยโรคบางโรคไม่สามารถกินบางอย่างได้อย่าเดินเยอะอย่าตากแดดอย่าทำอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยทำตามปกติที่เราทำชัดเจนนะผมบิ๊กเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำให้เรามีชื่อโรคเราเกิดความกลัวความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจเขาแน่นอนอยู่ๆก็เรามีอาการเป็นเช่นนี้พอไปหาเขาดันบอกเป็นชื่อโรคนั้นโรคนี้เห็นนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์เขาก็เรียนวิทยาศาสตร์สาขาดูแลสุขภาพด้านสุขภาพเนี่ยที่ตะวันตกซึ่งไม่ใช่บ้านเมืองเราโอเคนะครับบ้านเมืองเขาเป็นเมืองหนาวบ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อนในลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้ต่อมาถอนใจแล้วเฮ้ยไม่ยากนะแม่นะไม่ยากนะโอเคเมื่อเขาให้เคมีเท่ากับการสะสมและทำลายกดทับกดขี่ข่มเหงเหมือนกับเวลาที่เอาเคมีไปสาดหญ้าหญ้าเป็นยังไงครับตายทันทีโอเคนะครับ
ยาตัวนี้หรือเคมีตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกแต่กลุ่มคำว่าเคมีปุ๊บญาติเลยชัดเจนนะเคมีเนี่ยใครกินเข้าไปเขาต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่เพราะอะไรเพราะเคมีมันไม่ได้สร้างจากธรรมชาติมนุษย์เดี๋ยวนะมนุษย์เป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ครับเราเนี่ยธรรมชาติไงผมจะรีบดิรอรุ่นใหญ่หน่อยดิผมต้องการให้รุ่นใหญ่ตอบเออไม่เข้าใจเรียนหนังสือกันดิรุ่นใหญ่เรานะครับเราเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์ครับคิดดีๆดีเลยนะธรรมชาติธรรมศาสตร์เมนธรรมศาสตร์เกิดมาเริ่มเพียเป็นมอนแหละมอนธรรมชาติเกิดมาตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้และธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดเองเคมีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสิ่งที่ควรกินก็คือควรกินที่มนุษย์ไม่ได้สร้างหรือเกิดเองต้นไม้ใบหญ้าชัดเจนนะจ้ะถ้ายังไม่ได้เข้าห้างถ้ายังไม่ได้เดินห้างเดินยังมีห้างยังมีแล้วมีแล้วก่อนหน้านั้นยังไม่มีห้างนี่จ้ะก่อนหน้านั้นก็ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนี่แหละที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอาเข้าจริงๆอ่ะไอเสาต้นนี้มาจากธรรมชาติไหมคิดว่าไม่ไหมไม่ได้ยังไงต้นทางมันต้องมาจากธรรมชาติสิมันมายังไงก่อนหินหินปูนทรายแล้วหินปูนทรายแล้วมันผ่านกระบวนการการเล่นแร่แปรธาตุตามสูตรทางเคมีตามด้านวิศวกรรมแน่เห็นไหมครับเริ่มคิดได้ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติหมดแต่วิทยาศาสตร์เข้ามาเอากระบวนการเข้ามาจนได้รถมา1คันเห็นไหมครับได้แว่นตา1แว่นเสื้อผ้าเสื้อ1ตัวเกง1ตัวเห็นไหมครับนี่คือผลพวงจากวิทยาศาสตร์แต่ปลายทางของวิทยาศาสตร์เขาจะเท่ากับทำลายพอนึกออกไหมคำว่าทำลายลองไปนั่งดมท่อไอเสียเป็นไงเห็นที่ละเห็นที่ละนะครับชัดเจนนะตัวที่สามนะครับนอกจากชื่อโรคเคมีตัวที่สามถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแม่สมศรีคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคงจะต้องทำยังไงครับตัดไปเลยทำไมล่ะปวดจนไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ผ่าเนี่ยเห็นไหมนี่ใช่ได้ทำไมถึงไม่ผ่าแม่ก็กลัวมันเจ็บเหมือนกันก็นั่นน่ะสิไม่ผ่าก็เจ็บอยู่แล้วใช่มั้ยไม่ผ่าก็เจ็บผ่าไปก็เจ็บอยู่ดีชัดเจนนะครับสุดท้ายพอคุยไม่รู้เรื่องตามอาการที่เราเป็นผ่าตัดออกหรือไม่ก็ต่อใหม่ดีที่สุดตัดต่อควรจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุผมถึงหมายถึงตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าดีที่สุดอย่าไปผ่าไปตัดไปต่อมันเพราะว่ากว่าธรรมชาติของเรามันจะถักทอมาเป็นไม่ผ่าไม่ตัดโอ้ไม่ผ่าไม่ตัดนะทำไงมันจะออกได้อะเดี๋ยววันนี้เจอลุงออกไหมไปดูกันปวดอยู่ไหมปวดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตอนนี้ยังไม่ปวดก็คืออนาคตมันจะปวดเนาะเราป้องกันไม่ให้มันปวดดีไหมดีมากนี่คือสิ่งที่ท้าทายนะครับเราจะเอาตรงนี้แหละไปท้าทายลุงออกว่าลุงเนี่ยมันปวดท้องปวดท้องแน่นท้องชัดเจนนะเราพูดเรื่องเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มันปวดอีกหรือไม่ให้มันแน่นอีกได้นานกว่าเดิมเอามันออกอีกเอาอะไรมันออกเอานิ้วมันออกไปเรายังไม่ติดคำว่านิ้วนิ้วอยู่ตรงไหนหยิบมาดูไม่ได้เห็นไหมฮะสรุปแล้วสิ่งที่เราติดคือภาษาเขาครับสิ่งที่เราติดอยู่ในสมองเราเนี่ยครับแม่ก็คือชอบใจนี่คือใช่เสื้อเขาเขาว่าอีหยังเราก็เสื้อเขาเราเฮาบ่ได้คิดเฮาบ่ได้คิดบ่ได้แยกแยะและเฮากับบอสเตอร์บอเจอร์ธรรมศาสตร์ที่มันเป็นจริงไม่มีใครมาชวนคิดพาคิดธรรมชาติที่เป็นจริงของตัวมนุษย์เราก็เลยตกเป็นเครื่องมือของเขาหรือเชื่อเขาตามที่แม่บอกเออจะเป็นมะเร็งนี่ตัดมดลูกออกไม่เชื่อเขาแล้วจะทำไงไม่ตายหรอถามว่าทำให้ดีนะครับทุกคนตอบนะมะเร็งคืออะไรกันแน่เวลามันเป็นมันรู้สึกยังไงเราเคยเป็นไหมก็ตัดออกไปแล้วนี่ไงถามว่ามะเร็งมันเป็นอะไรกันแน่ก็ไม่รู้เอาบอลูจังไหนจบครับเอาตอนเป็นมันหมดทั้งตัวจบแล้วแม่เนี่ยแม่ก็ตอบแล้วแม่ตอบมานานเมื่อกี้หมอมะเร็งเป็นยังไงมันปวด
ปวดหน้าอกปวดตัวปวดตรงไหนอีกมันปวดครับตรงข้ามของคำว่าปวดตรงข้ามของคำว่าปวดคืออะไรปวดจังปวดจังอ่ะตรงข้ามของคำว่าปวดคือไม่ปวดนี่อุ้ยดิวแค่อีกเยอะเลยอ่ะโอ้แม่คืนเลยโอ้ใจใจโอ้ยทำไมแบบตอบได้ดีมากนะครับช่วงท่านเนี่ยฮะเรียกกันบ่ดูดิให้ดูให้ดูว่าหนูชื่ออะไรพอแล้วแม่อ่ะแม่เก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งแม่หันหน้ามองนี้ฟังให้ดีนะครับผมดีใจมากเลยที่อะไรที่ท่านตอบได้แล้วเข้าใจสิ่งที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติถึงแม้จะไม่ใช่คนเดียวกันแต่ว่าเนี่ยพออยู่รวมกันแล้วครับเมื่ออยู่รวมกันเสร็จปุ๊บรู้เข้าใจทันทีแล้วช่วยกันได้เลยว่าจริงๆแล้วเราปวดครับทีนี้มันไม่สามารถที่ทำไม่ให้ปวดได้เราไม่เคยเจอคนนั้นไงด้านตรงข้ามของคำว่าฟังให้ดีนะฮะคันคันทำไงถึงหายคันเกาหมอแล้วลืมมือลืมมัดไว้ก่อนโอ้ที่บอกจริงๆมันคือว่าเราไม่เคยเจอคนที่ทำให้หายคันด้วยธรรมชาติตอนนี้จะเจอแล้วพึ่งสิยังไม่ได้ชิมเราแค่เห็นเราอย่าไปเชื่อเห็นไหมแม่เราอย่าเพิ่งเชื่อเราไปเห็นมาเราก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราอย่าเชื่อจนกว่าอะไรครับเห็นเกิดจะเห็นของจริงเห็นเนี่ยเห็นไปแล้วไงจะเห็นกับตาไปเราเห็นกับตาไปแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรนะป๋ามันขึ้นอยู่กับตัวเองมันขึ้นอยู่กับตัวเราแน่ๆแหละนึกให้ดีก๋วยเตี๋ยวร้านนี้โห้ยร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะแม่มากินกันไปทำอะไรถึงจะรู้ว่ามันอร่อยกินมันยืนดูจะอร่อยไหมยืนมองมันอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมยืนมองอ่ะไม่อร่อยเออมันยังไม่ได้ชิมมันต้องเข้าไปกินครับเพราะฉะนั้นเราไปเห็นมาว่าเออมีคนแปลกหน้ามาบ้านคุณป้าคนนี้เสร็จปุ๊บเขาจับนู่นนู่นนี่นั่นลูกหลานบอกว่าผมเองบอกว่าเออลุงมาจับให้สบายตัวเราเห็นเราก็แค่เดินไปสัมผัสตรงแค่นั้นเองนี่แหละคือตัวที่จะพิชิตความเชื่อไอ้ตัวเชื่อคือเห็นนั่นแหละเขาเล่าว่านั่นแหละว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สุดท้ายเมื่อกี้ที่หนูบอกแม่ไปเห็นไหมว่า1ชื่อโรค2เคมีแม่ต้องให้เคมีมาก่อนที่จะตัด3ก็ตัดเห็นไหมครับก็พูดจริงไม่ได้เตรียมกันก่อนเลยเห็นไหมฮะมันตามสูตรของวิทยาศาสตร์เท่าเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าฟังให้ดีวันหนึ่งวันใดก็ตามตอนนี้โอเคล่ะเรารุ่นใหญ่แต่ถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยอย่างน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยคุณแม่ดูลุงหมอกจาก YouTube ที่มันเป็นเด็กๆมาเล่นกันในมือถือนะแม่นะดูเสร็จปุ๊บคุณแม่ดูทุกวันเขาก็บอกคุณลูกหายเจ็บหายปวดหายมึนหายงงหายเบลอหายชาโดยวิถีแห่งธรรมชาติด้วย2มือเปล่าเมื่อกี้ไปเห็นหรือยังไปใช้2มือเปล่านะเห็นไหมฮะแขนเป็นยังไงยกขึ้นได้ส่วนอื่นเป็นยังไงยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราไปเห็นว่าเดิมคุณแม่เขายังยกแขนไม่ค่อยขึ้นตอนผมมาเนี่ยผมจับไม่ขึ้นเลยนะบิ๊มล่าสุดขึ้นแล้วถึงเราเห็นว่าแขนมันขึ้นเราก็อย่าเชื่อเห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อเราก็ไปหยิบบัตรประชาชนเรามา1ใบแล้วก็ไปกรอกข้อมูลเดี๋ยวผมบิ๊มเขาจะกรอกให้ปุ๊บเสร็จปุ๊บนำใบที่เรากรอกข้อมูลก็คือประวัติสุขภาพเราที่เราเป็นอะไรที่เขาว่าว่ามาเลยว่า1เป็นเนอร์นั่นเป็นโรค A เป็นโรค B เป็นโรค C เป็นโรคกอไก่เป็นโรคขอไข่เป็นโรคขอขวดเป็นโรคคอควายเขียนไปเสร็จปุ๊บจะมีอีกช่องนึงเขียนว่าแล้วตัวเธอล่ะตอนนี้เธอรู้สึกอย่างไรพ่อแม่รู้สึกอย่างไรนั่นแหละเดี๋ยวให้ผมบีบเขียนตัวนั้นลงไปเจ็บหัวเจ็บตัวตามัวปวดหลังปวดไหล่ปวดท้องแน่นหน้าอกแน่นท้องดีไหมป๋าหายใจไม่สะดวกคือหลายโรคใช่แล้วแต่นี่ไงแล้วแต่ว่าใครจะเป็นอะไรไงครับความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงฮะไม่คนเดียวเนี่ยหลายโรคมีแม่อ๋อแม่ใช่ไหมจ้าอย่าไปสนใจมันเอาที่หนักที่สุดมาก่อน1 2 3ไอ้ตัวหนักสุดนั่นแหละมันคือตัวคุมเกม
มันคือแม่ทัพภูมิแพ้เอาคำว่าภูมิแพ้ถามว่าระหว่างคำว่าภูมิแพ้กับหายใจไม่เข้าเป็นตัวไหนหายใจไม่เข้าภูมิแพ้มาจากไหนอ่ะทีเนี้ยไม่รู้หมอบอกตกลงว่าตกลงว่าเอาเรื่องเราหรือเรื่องเขาครับเอาเรื่องเราเอาเรื่องเราตกลงเราเป็นอะไรกันแน่ครับมันเป็นหลายโรคเราเป็นอะไรกันแน่ที่บอกว่าเป็นเมื่อกี้เนี่ยภูมิแพ้ตกลงเอาเรื่องเขาอีกแล้วหายใจไม่ออกเอากันแน่เอาเรื่องเขาหรือเรื่องเราแต่มันก็เป็นบางทีถามว่าเอาเรื่องเขาหรือเรื่องเราครับเอาเรื่องเราแล้วตกลงเป็นอะไรกันแน่ถ้าเอาเรื่องเราเราหายใจไม่สะดวกก็จบหายใจไม่สะดวกเราอย่าไปหลงทางจะกินยาทุกวันยาแก้ภูมิแพ้ก็บอกแล้วว่าเคมีไงก็พูดอยู่ว่าเคมีสะสมไหมสะสมรอเลยนะรอวันที่เขาสำแดงเดชเนาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลือกวิทยาศาสตร์หรือเราเลือกธรรมชาติแค่นั้นเองพอเราเลือกวิทยาศาสตร์ก็ไปตามเกณฑ์เขาถามว่าใช้เวลากี่ปีในการทานมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับว่าหลายปี200ปีหรือ100ปียังไม่ถึงกว่านะเอากี่ปี10ปี20ปีจำไม่ได้คือตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือ3 4ปี5ปีไม่สามารถอ่านได้แล้วบอกได้แล้วเริ่มมาแล้วข้อมูลเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะปีก็บอกให้ตามตรงเลยมันจำบ่ได้จำบ่ได้ไหนเป็น10ปีก็บอกว่า10ปีไปเลย5ปีก็5ปีไปเลยมันจำบ่ได้เนาะเป็นเกิดนั่นบ่เป็นอย่างเดียวมันจำได้สิได้ตัวอาการนั้นมันสิอยู่กับเขาไปยาวนานนั่นแหละก็บ่จำบ่ได้นั่นแหละข่อยยังจำได้นี่ข่อย20ปีโอเคมาแล้วนี่แล้วจะเป็นขาอย่างเดียวเนาะข่อยเป็นตั้งหลายอย่างเอาล่ะตกลงเข้าใจกันแล้วเนาะ1ลูกหมอไม่ใช่หมออย่าช่วยสิคนอื่นสิ2แค่บอกความรู้สึกของเราตามความรู้สึกที่เป็นจริงของเราชัดเจนนะครับก็คือพูดเรื่องเรานั่นแหละไม่คุยเรื่องเขา3บัตรประชาชนถ้าไม่มีเอาของใครก็ได้แล้วเซ็นแทนเพราะใบตัวนี้นะครับจะเป็นตัวประวัติรายงานผลสุขภาพของตนเองแล้วเพื่อเป็นเอกสารในการยืนยันว่าเราได้รับพลังงานหรือได้รับการดูแลรักษาสุขภาพผ่านพลังงานบริสุทธิ์มีคำถามไหมครับอยากถามว่าคนเดียวเนี่ยเป็นหลายโรครักษาได้ไหมเอาล่ะดีแม่ช่วยกันตอบแม่วันช่วยตอบคำว่าโรคถามนะถามต้องช่วยกันตอบนะดีหรือไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีควรรักษาหรอของไม่ดีอ่ะของไม่ดีอ่ะของไม่ดีทำไงอ่ะสละไปก็สละสิก็ทิ้งมันไปสิของไม่ดีกันเชียวเห็นไหมเห็นไหมครับมันมองในตาต้องมองว่าของมันไม่ดีเป็นโรคกันละจ้าอ้าวนี่เข้าใจยังผมเข้าใจยังเป็นโรคแต่รักษาโรคไว้นี่คือข้อจำกัดของการไม่คิดพิจารณาของเราเชื่อเขามาตลอดเขาบอกให้รักษาโรคไว้ด้วยเคมีเห็นไหมครับด้วยการไปให้ตรงเวลานี่แหละครับคือการรักษาไว้แต่เราต้องการอะไรต้องการให้มันหายเข้าใจหรือยังเข้าใจจ้าสรุปว่าฟังให้ดีนะครับสรุปว่าเราควรรักษาหรือไม่รักษาครับกำจัดมันทิ้งได้ไหมกำจัดมันทิ้งไปเลยได้ไหมใช่ก็จะกำจัดมันใช่ไหมล่ะมันควรไหมล่ะมันควรไหมมันควรยังไงควรกำจัดควรกำจัดได้แต่เราอันนี้อันนี้คือไม่ดีนี่ไม่ดีนี่โรคไม่ดีใช่ไหมกำจัดมันทำยังไงโอ้ยไม่ไปกำจัดมันทำยังไงทิ้งไปทิ้งไปหาอยู่กับเองมีสติก็แค่เอาทิ้งไปเห็นไหมครับเราไม่ควรรักษามันไว้ถ้ามันเป็นของไม่ดีเห็นภาพนะเห็นภาพแล้วนะแม่ของมันไม่ดีลูกเขยไม่ดีก็ไม่เอามันอย่าไปแต่งมันสิ่งที่ไม่ดีลูกเรานิสัยไม่ดีก็ต้องสอนให้มันดีข้าวนานี้ไม่ดีใช้สูตร16 16 16ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะมันไม่ดี15 15 15ชัดเจนเนาะ
ปลูกแล้วมันไม่ได้ผลคือมันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนวิธีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพอรับพระชนวัตรรักษาโรคไว้เราก็เลยไม่หายทันทีทีเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่ารักษาให้หายเนาะอืมไปรักษาถึงจะหายก็เลยไม่หายสักทีใช่ไหมเพราะเราชั่วพอทุเราแม่คิดได้แล้วผมบอกให้รู้เลยแต่ส่วนใหญ่เขายังคิดได้ช้าไม่ใช่คิดไม่ได้คิดได้ช้าเพราะฉะนั้นคนคิดได้เนี่ยต้องเป็นคนต้นคิดหรือชวนคิดพาคิดนี่แหละครับคือจุดอ่อนของวิธีคิดที่ไม่มีใครพาคิดหรือยังคิดไม่ค่อยได้ก็คือของมันไม่ดีต้องกำจัดอาการของโรคมันออกไปตัวเราจะได้เหลือแต่ร่างกายของเราขาเราแขนเราความรู้สึกของความไม่ดีนะครับความรู้สึกความไม่ดีที่มันเจ็บมันปวดที่ขาปวดขาก็กำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปให้เหลือขาที่ดีไว้ก็แค่นั้นเองเห็นไหมฮะปวดท้องปวดจังเลยกำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปหรือกำจัดอาการที่มันไม่ดีออกไปชัดเจนนะมาแล้วนะภาษามาแล้วครับย้อนแย้งให้แล้วนะใช้คำนี้เลยว่ากำจัดอาการของโรคออกไปและสุดท้ายโรคมันก็ไม่มีอยู่จริงด้วยเพราะมันมีแต่อาการไหมอาการกำจัดอาการออกไปเราเจ็บขาปวดขาปวดท้องมวนท้องงงกงกงกำจัดความรู้สึกแต่ไม่ดีออกไม่ได้กำจัดโรคด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับแต่เขาพอไปหาเขามันเลยเป็นคำว่าโรคเป็นเคมีเป็นผ่าตัดผ่าต่อมันก็เลยเรื้อรังมาถึง 3-4 ปีชัดเจนเนาะสุดท้ายเต้าของคุณยายคุณแม่ยังอยู่เห็นไหมครับของเพื่อนไปซะแล้วก็อย่าไปถึงจุดนั้นด้วยการทำความเข้าใจตรงจุดนี้ว่ามันเป็นแค่อาการชัดเจนเนาะอาการปวดเจ็บมึนงงเดือชาก็แค่กำจัดอาการให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแม่จะถามว่านั่นล่ะอันยังว่าอยากจำกัดจำกัดมันออกอันมันเป็นเสียกำจัดกำจัดมันออกพูดแม่พูดแป้หน่อยแป้หน่อยแป้หน่อยแม่อย่าให้มันออกไปอันนั้นอย่าให้มันเศร้าอันมันเศร้านั่นเก็ตแล้วใช่ไหมว่ากำจัดออกเก็ตแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยจบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเจอคนคนนั้นกันนี่คนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นชัดเจนนะแม่เดี๋ยวรอลุงแค่นั้นเองอยากมีคำถามที่อื่นไหมครับกำจัดมันออกไปในวันนี้โอเคไหมบิ๋มเนี่ยบิ๋มสามารถสร้างโมเดลของการรวมคนในชุมชนแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนหรืออะไรก็ตามที่ต้องการแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวหลังจากที่เป็นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเราก็จะรู้แล้วว่ามันอร่อยกับไม่อร่อยไอตัวอร่อยก็คือความสบายตัวเจอไหมเกิดมันอร่อยมากๆจะไม่ไปนี่ไงนี่ไงร้านนี่ไงเกิดร้านไม่ว่างเรียกร้องเลยไม่ใช่ร้านไม่ว่างไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่ต้องเฝ้าแม่เรียกร้องจากร้านทำยังไงเราเอาลุงหงอมาอีกแค่นั้นเองชัดเจนนะเราลองชิมดูก่อนแล้วเราก็จะรู้เองว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่เห็นไหมครับไปชิมไม่ใช่เชื่อนั่นแหละอยากชิมเดี๋ยวเราก็รอลุงตื่นแค่นั้นเองจบนะครับมีคำถามไหมบิ๊กมีคำถามไหมไม่มีพอยัยบอกมีคำถามเนอะโอเคจบการสนทนาวันนี้ครับหรอหมู่บ้านอะไรนะบ้านกุศาแก้วกุศาหรือสาแก้วกุศากุศาแก้วสองฝั่งถนนเนี่ยนะแม่เจ้าไหนฝั่งนี้คืออะไรกุศากุศาฝั่งตรงข้ามของถนนสาแก้วอำเภอโพนทองโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดหมู่เจ็ดอีกด้วยอะไรนะคะหมู่เจ็ดอีกด้วยหมู่เจ็ดอีกด้วยนั่นหมู่14หมู่10กระโดดเป็นหมู่14ก็สำหรับวันนี้ผมก็จากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลุงหงอกสุขภาพอนาคตศูนย์วิจัยพลังงานก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าไปนี่นะครับน้ำเนี่ยก็คือพลังงานที่เรากินเข้าไปความร้อนที่เราได้รับแสงแดดทำให้ผ้าแห้งนี่แหละก็คือพลังงานเห็นนะครับพลังงานที่ว่านี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์
ความไม่บริสุทธิ์ก็คืออาการที่มันเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชานั่นแหละเดี๋ยวลุงหงอกจะมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วมาแลกเปลี่ยนกับความเจ็บปวดของเราให้มันเบาตัวให้มันโล่งไปให้มันหายไปให้มันคลายไปตามปริมาณของบุคคลที่รับหรือเข้าใจมากได้น้อยแค่ไหนจากการที่เรานั่งคุยกันนี่แหละครับพอเข้าใจแล้วเก็ตแล้วอ่ะป้าแม่พ่อปู่ย่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะต้องมีช้อนมีซ่อมมีตะเกียบเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเดี๋ยวใส่พริกป่นพริกไทยเนี่ยคือความเข้าใจเบื้องต้นเดี๋ยวพอลงไปที่หน้าร้านจริงซึ่งไปอยู่ที่ร้านลุงหงอกเราก็เข้าไปนั่งปรุงกับลุงหงอกเลยสั่งเลยบางคนบอกเลือกเส้นบางคนไม่ใส่ถั่วงอกบางคนไม่ใส่ไส้บางคนไม่ใส่ลูกชิ้นเห็นไหมครับแต่ละคนจะมีความชอบไม่เหมือนกันก็คือตัวอาการเนี่ยเราเอาไปแลกเปลี่ยนเราจะไม่พูดเรื่องเขาเลยเราจะพูดแต่เรื่องเราชัดเจนเนาะสรุปลุงหงอกไม่ใช่โอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ